จากสตูลก็พาผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีหญิงคนหนึ่งครับเธอมีความจำเป็นต้องลาออกจากงานประจำเพื่อไปดูแลลูกครับและทำพริกแกงสำเร็จรูปขายเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวและลูกครับคุณนฤษากบินสิงห์หรือว่าคุณเปิ้ลเป็นชาวตำบลดอนกระเบื้องนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและน้องปุญญพัฒน์หรือกบินสิงห์หรือว่าน้องตะวันลูกชายรวมถึงสมาชิกในครอบครัวครับเขาช่วยกันทำพริกแกงหลายชนิดคุณผู้ชมครับอย่างเช่นพริกแกงเผ็ดพริกแกงส้มพริกแกงต้มยำและยังทำน้ำพริกกากหมูน้ำพริกเผาตาแดงและปลาร้าส้มด้วยนะครับเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยนำสูตรพริกแกงเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าแก่กว่า60ปีของครอบครัวไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับสูตรเก่าของยายค่ะและซึ่งแบบยายเขาทำมานานแล้วแล้วเราก็เหมือนประมาณว่าเอาสูตรเขามาต่อยอดเพื่อเราหารายได้เพื่อเอามารักษาน้องด้วยน้องตะวันที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองทับเส้นประสาทตามาตั้งแต่กำเนิดแหละมันก็หลายปีแล้วนะคะเราก็เลยแบบว่าเอาสินค้าทุกอย่างที่เป็นของยายอะมาต่อยอดมาทำเพื่อได้มีรายได้เอาไว้ที่ตอนนี้ที่เราทำอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะมีพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดขมิ้นพริกแกงส้มพริกแกงต้มยำน้ำพริกตาแดงปลาสับปลาสุกแล้วก็น้ำพริกกากหมูกากหมูเนี่ยจะมีแบบรสดั้งเดิมกับรสต้มยำสูตรเราเนี่ยคือเราไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วปลอดสารแล้วก็เก็บได้นานเพราะว่าเราถนอมอาหารแบบโบราณแบบเก่าแก่เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพริกทุกอย่างวัตถุดิบของเราเนี่ยคือเราจะทำคั่วบดเราจะทำแบบว่าให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะตากแห้งให้ทางด้านน้องตะวันนอกจากเรียนหนังสือแล้วนะครับก็ยังมีหน้าที่ช่วยคุณแม่เนี่ยบรรจุน้ำพริกแล้วก็แบ่งเบาภาระในงานที่ตัวเองช่วยได้ครับส่วนใหญ่ที่ทำก็จะเป็นการติดกระปุกของน้ำพริกกากหมูเนี่ยแหละครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ปิดฝาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอในการนำเสนอของเป็นพริกแกงแบรนด์เราครับก็เราจะช่วยขายแม่โดยการที่เราจะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพให้มาลองทานกันดูมาอุดหนุนกันดูแล้วเราก็จะมีการชิมให้ดูว่ารสชาติมันใช้ได้อะไรอย่างนี้ครับนี่แหละครับพริกแกงของคุณเปิ้ลมีหลายขนาดนะครับผู้ชมอย่างเช่นครึ่งกิโลกรัมเนี่ยขาย70บาทครับ1กิโลกรัม120บาทส่วนน้ำพริกเริ่มต้น35บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับที่เพจ Facebook พริกแกงน้องตะวันพริกแกงปลอดสารเมเปิ้ลครับ